ะคะวันนี้เป็นวันที่1กรกฎาคมค่ะเป็นวันที่เราเปิดเทอมวันแรกหลังจากที่เราแบบหยุดไปนานมากนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลา 5:30 นะคะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวฟ้าก็กำลังจะกินข้าวนะคะคือปกติเป็นคนที่กินข้าวเช้าแบบเร็วมากแล้วก็เดี๋ยวอะไรต่อวันนี้นะคะฟ้าก็จะพาเพื่อนๆไปโรงเรียนด้วยค่ะแต่ว่าคือฟ้าก็ไม่แน่ใจว่าฟ้าจะได้ถ่ายเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าจะให้แบบเอากล้องขึ้นมาถ่ายบ่อยๆมันก็คงจะไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวฟ้าไปกินข้าวก่อนนะคะเป็นเวลาประมาณ 6:50 นะคะฟ้าก็กินข้าวเสร็จแล้วค่ะแล้วก็การเปิดเทอมครั้งนี้นะคะจะต้องมีของ3อย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือน้องแมสแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็จะเป็นเจลล้างมือนะคะช่วงนี้3อย่างนี้เนี่ยสำคัญมากต้องพกติดตัวแล้วแมสนะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟ้าเป็นสิวแล้วมันก็ขึ้นอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออกจากบ้านกันแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนเลยค่ะเราก็มาถึงเลยแล้วนะคะนี่คือชมพูอ่ะผู้ช่วยเสียงดังแล้วก็มีลูกน้องเซฮายหน่อยนี่ก็เป็นห้องของเรานะคะคือตอนม.4เราเรียนเดินเรียนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราแบบมาเรียนห้องประจำแล้วนี่แค่ม.4เท่านั้นนะคะที่ได้เดินเรียนแล้วก็ตอนนี้ก็โรงเรียนแบบระยะห่างดีมากแล้วก็มีอะไรแบบเพิ่มเติมขึ้นเยอะมากเลยนะคะตอนเราเข้าโรงเรียนมาเราก็ต้องแวะจุดคัดกรองก่อนนะคะตรงนั้นน่ะเขาจะเป็นจุดคัดกรองค่ะตรงนั้นเป็นโรงอาหารนะคะที่เป็นกระจกอะทุกคนตอนนี้คนยังมาเท่านี้อยู่เดี๋ยว 7:45 จะลงไปเข้าแถวนะคะตอนนี้เจ็บลงมากทุกคนเพื่อนเราสิ้นครับช่วงฟ้าต้องใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วทุกคนนี่คือเขาจะมีลูกศรแบบตามพื้นทั่วเลยนะคะนั่นจะเป็นเชลของเราค่ะที่ฟ้าเคยพูดถึงบ่อยๆจะใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะเพราะว่าแบบเอากล้องลงไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างค่ะอันนี้คือลงไปก่อนเข้าแถวนะแฮมเขากลับมาด้วยลุคผมยาวๆยาวไปอ่ะจะเป็นชั้น2นะคะอันนี้จะเป็นร้านคุณาของเราร้านแคนทีนค่ะTwo thousand years later ตอนนี้ก็พักกลางวันอยู่นะคะก็ตอนเรียนอ่ะถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณจะเอากล้องขึ้นมาถ่ายไม่ได้เนาะส่วนโทรศัพท์อ่ะก็คือใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะโรงเรียนนี้ก็ไหวไม่ได้หรอไม่ได้ก็เดี๋ยวไปเรียนแล้วก็มาเจอกันหลังเลิกเรียนนะคะมาดูกันว่าหลังเลิกเรียนเราจะทำอะไรกันค่ะตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่ที่โรงอาหารนะคะ4:18 แล้วนะคะก็เลิกเรียนแล้วก็ปกติจะมานั่งรอที่โรงอาหารแต่ว่าคือจริงๆแล้วอ่ะจะเล่นวอลเลย์ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เขายังงดเล่นอยู่นะคะนะคะเวลาแบบว่าเราเรียนเสร็จแล้วเราแบบเหนื่อยๆเพลียๆแล้วก็อากาศประเทศไทยมันร้อนมากนะคะเราก็จะมาแบบกินไอติมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะฟ้าก็มีไอติมมาให้เพื่อนกินด้วยนะคะก็คือเนสเล่ซุปเปอร์ช็อกโกแลตนั่นเองค่ะก็มีถึง3รสชาติเลยนะคะก็เดี๋ยวไปให้เพื่อนๆลองชิมเลยค่ะก็จะมี3รสแบบนี้เลยนะคะก็จะมีซุปเปอร์ช็อกโกแลตซุปเปอร์ช็อกโกวานิลาแล้วก็ซุปเปอร์ช็อกโกกล้วยค่ะก็วันนี้นะคะผู้ร่วมชิมของเรานี่ค่ะอันนี้นะคะของฟ้ากินเป็นรสกล้วยค่ะแล้วของขวัญเป็นช็อกโกแลตของชมพูเป็นวานิลาแล้วก็ของแพมเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันค่ะทุกคนดูสิจะมีคอนเฟกต์แบบข้างนอกเคลือบตัวนี้นะคะเพิ่มความกรุบกรอบก็เดี๋ยวกินกันเลยค่ะ ทุกคนคือรสกล้วยแบบหอมละมุนมาก
รสช็อกโกแลตเป็นไงบ้างคะเข้มข้นสุดๆค่ะวานิลาเป็นไงคะเนื้อเนียนนุ่มละมุนมากขวัญเป็นไงเข้มข้นไหมเข้มข้นมากๆเลยอร่อยไหมคะทุกคนอร่อยค่ะก็ไอศครีมเนสเล่สุดช็อกป๊อปนะคะทั้ง3รสเนี่ยก็หาซื้อได้ที่ 7-Eleven สาขาเลยค่ะแล้วก็พวกตามตู้ไอติมเนสเล่ในโรงเรียนนะคะก็มีค่ะก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะราคาแค่15บาทเองค่ะทุกคนคือแบบพอ new normal นะคะโรงเรียนเราก็แบบมีเนี่ยกั้นตอนที่กินข้าวเขาปกติก็จะนั่งติดๆกันตอนนี้ก็จะแบบนั่งแค่2คนแล้วก็กั้นแทนบ๊ายบายแล้วก็ติดกันแล้วก็มานั่งรอเดี๋ยวพ่อกลับบ้านแล้วแค่ก็จะมีแค่นี้นะคะเพราะว่าบางส่วนก็แบบถ่ายไม่ได้มันก็จะแบบสั้นๆหน่อยก็สำหรับวันนี้ไปแล้ว